ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากการกำเนิดของนุกและเยฟสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นกำเนิดของความโศกโศกทั้งปวงอย่างแอปบอร์ดนั้นก็ได้ทำการเผยแพร่ความกลัวหุนเข้าสู่ทางนุกซึ่งทางเยฟพี่น้องของนุกนั้นก็ได้สัมผัสได้ถึงวิญญาณอันชั่วร้ายของแอปบอร์ดซึ่งเยฟในฐานะพี่น้องของนุกนั้นเขานั้นก็ได้รับการกัดกร่อนนี้เช่นเดียวกันแต่เขานั้นไม่ได้ถูกกัดกร่อนอย่างสิ้นเชิงอย่างนุกแต่ในทางกลับกันเยฟนั้นเริ่มทำการบูชาแอปบอร์ดในฐานะต้นกำเนิดของจิตวิญญาณอันชั่วร้ายเอสโอวันผู้ยิ่งใหญ่อย่างเยฟนั้นทำการเริ่มค้นหาในจักรวาลที่ว่างเปล่าตามหารากของทางแอปบอร์ดการค้นหาอันบ้าคลั่งนี้กินเวลายาวนานกว่าหลายศตวรรษเยฟนั้นหวังว่าช่วงชีวิตสุดท้ายของเขานั้นจะได้พบกับทางแอปบอร์ดซึ่งแอปบอร์ดนั้นเป็นต้นกำเนิดของความโศกโศกทั้งปวงการค้นหาของเยฟนั้นกินเวลายาวนานโดยเขานั้นหวังว่าเมื่อเขานั้นพบเจอแอปบอร์ดแล้วเขาน่าจะทำการติดตามแอปบอร์ดอย่างใกล้ชิดแต่ทุกครั้งที่เยฟนั้นทำการค้นหาก็ไม่มีวี่แววของเทพเจ้าอย่างแอปบอร์ดเลยเหลือแต่เพียงความสับสนและความโกลาหลที่ทางแอปบอร์ดนั้นทิ้งเอาไว้เท่านั้นตอนนี้เราเกตโอวันนั้นได้ติดเชื้อของทางแอปบอร์ดผ่านทางนุกเกตโอวันนั้นเริ่มมีความก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆกฎเกณฑ์ของเขานั้นเริ่มบิดเบี้ยวและเมื่อเยฟนั้นได้ปรากฏขึ้นเราเกตโอวันนั้นก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเยฟเราเกตโอวันจำนวนมากนั้นไม่ค่อยรวมตัวกันแล้วรอบตัวเยฟเพื่อที่จะให้เยฟนั้นรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้นำที่พวกเขานั้นคาดหวังเอาไว้โดยเยฟนั้นมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นก็คือการตามหาอุตราเทพอย่างแอปบอร์ดไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามแต่เขานั้นก็มองไม่เห็นฉากสุดท้ายนี้จริงๆความมุ่งมั่นในการตามหาแอปบอร์ดนั้นทำให้เยฟนั้นแทบจะเป็นบ้าเขานั้นจะได้นำเหล่าเกรดโอวันมากมายทำการเลิกสังหารสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างบ้าคลั่งอย่างสิ้นหวังในกาแล็กซี่เขานั้นทำการสร้างลวงลังอันโสมมโดยเขาหวังว่าจะใช้ความพยายามนี้ในการดึงดูดแอปบอร์ดจนทั้งในท้ายที่สุดแล้วความว่าคลั่งนี้ก็อยู่นอกเหนือขอบเขตที่เหล่าเกรดโอวันนั้นสามารถรับได้เกรดโอวันนั้นปฏิเสธที่จะไม่ยอมฆ่าฝันและกลืนกลิ่นตอนนี้ทางเยฟนั้นก็ตกอยู่ในความบ้าคลั่งเช่นเดียวกันการตามหาแอปบอร์ดนั้นทำให้เยฟนั้นรู้สึกอิจฉาน้องชายของเขาอย่างทางนุกและเนื่องจากว่าไม่พบตัวแอปบอร์ดที่เป็นต้นกำเนิดของความชั่วร้ายมันนั้นจึงพยายามที่จะทำการกืนกินพี่น้องของตัวมันเองอย่างนุกที่ครั้งหนึ่งนั้นนุกเคยได้รับพรจากทางแอปบอร์ดมาก่อนตามแล้วที่เขานั้นกืนกินน้องชายได้สำเร็จแล้วก็มันนั้นก็จะอาศัยความแข็งแกร่งดั้งเดิมของตัวมันเองในการได้เปรียบทางพันธุกรรมแล้วเยฟนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าสู่วิหารของอาสทอร์ในบรรดาอุตราเทพมากมายในวิหารแห่งอาสทอร์นั้นแอปบอร์ดนั้นถือว่าเป็นอุตราเทพที่ซ่อนอยู่ในนั้นเขานั้นได้วางแผนการอันชั่วร้ายอย่างบ้าคลั่งในที่ลับและในที่สุดแล้วหลังจากใช้ทรัพยากรจำนวนมากในที่สุดเยฟนั้นก็ได้พบกับทางนุกน้องชายของเขาโอวันอันทรงพลัง2ตัวนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยเสาหลักทั้ง3การต่อสู้อันโหดร้ายนั้นเริ่มต้นขึ้นไม่มีบันทึกพบว่าใครนั้นเป็นผู้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่สิ่งเดียวที่รู้ก็คือการฆ่าอันสยดสยองนี้นั้นทำลายทั้งการเวลาและสถานที่ในสนามรบสถานที่นั้นกลายเป็นจักรวาลที่ว่างเปล่ามันกลายเป็นหนึ่งในเขตห่วงห้ามไม่กี่แห่งของทางเกรดโอวันและที่นั่นเองแล้วนั้นยังพบกับร่องรอยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในสงครามเรามวลมาและเกรดโอวันต่างๆทำการต่อสู้กันนับไม่ถ้วนเกิดใหม่และล้มตายจากนั้นก็ดำเนินการไปสู่การฆ่าฟันครั้งถัดไปในการต่อสู้ที่โหดร้ายนี้มีเพียงแต่เหล่าฟ้าแฝดเท่านั้นที่ออกจากสนามรบฟ้าแฝดทั้งสองนั้นสามารถรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันเกรดโอวันทั้งสองนั้นเป็นผลผลิตของทางยอร์กโซทอร์สและทางซุปนิกูลัสพวกเขานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตายและหรือไม่อย่างน้อยก็คือว่าสามเสาหลักทั้งสามนั้นจะไม่ปล่อยให้พวกเขาตายในการต่อสู้ระหว่างเกรดโอวันที่ถูกครอบงำโดยเหล่าฟ้าแฝดนี้นั้นได้สร้างความกลาหลสิ่งนี้ทำให้หลอดอาสทอร์สนั้นยิ่งหลับลึกมากยิ่งขึ้นในความฝันของเขาและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเสียงวุ่นวายนั้นค่อยหายไปอายาลาโฟเทมนั้นเฝ้ามองดูความพึงพอใจนี้ในขณะที่ฝาแฝดทั้งสองนั้นได้จากไปมันนั้นก็ถือว่าเป็นการวางแผนงานอันราบรื่นในหัวใจของเขาตอนนี้พลังของฝาแฝดทั้งสองนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความฝันของหลอดอาสทอร์สได้อีกต่อไปหลอดอาสทอร์สนั้นต้องการความกลาหลที่มากขึ้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้จะเป็นที่ต้องใช้แรงผลักดันจำนวนมากจะต้องมีเกรดโอวันรุ่นใหม่ๆเข้าร่วมจักรวาลในทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปเพราะกฎของยอร์กโซทอร์สและกฎแห่งยีนของทางซุปนิกูลัสทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มมีสีสันสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ถูกพวกเขาดันสร้างขึ้นมาเริ่มสร้างประชากรบนดาวเคราะห์ของตนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นได้วิวัฒนาการมาจากกฎแห่งชีวิตความอ่อนแอและความสงสารนั้นไม่สามารถอยู่รอดได้ในจักรวาลอันบ้าคลั่งนี้หากมีพลังทางพันธุกรรมแต่ไร้ซึ่งปัญญานั้นอารยธรรมนั้นก็จะอ่อนแอไปด้วยและมันก็จะนำไปสู่รากฐานของความโกลาหลและเพื่อที่จะให้อารยธรรมเหล่านี้นั้นได้เติบโตอายาโพเทปจะได้เข้าร่วมการสร้างความบันเทิงในครั้งนี้อายาลาโพเทปนั้นได้ทำการมายังจุดสิ้นสุดของการเวลาเขาได้ตามหาตัวหนึ่งในเทพเจ้าหลักทั้ง3เทพเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศอย่างยกสุดทอดแม้ว่าอายาลาโพเทปจะเป็นหนึ่งใน3เทพหลักแต่ว่าการค้นหายกสุดทอดนั้นถือว่ายาวนานอย่างไม่น่าเชื่อยกสุดทอดนั้นก็คือจุดกำเนิดของการเวลาและอวกาศเขาได้รวมสรรพสิ่งเข้าด้วยกันอยู่ในทุกการเวลาและอวกาศและเนื่องจากว่ายกสุดทอดนั้นต้องการรักษากฎแห่งการเวลาและอวกาศให้มั่นคงเขานั้นจึงไม่สามารถปรากฏตัวง่ายๆดังนั้นผู้สงสารในความกลัวหนอย่างอายาลาโพเทปนั้นเขานั้นจะเป็นที่ต้องรออย่างช่วยไม่ได้เมื่อถึงจุดที่สุดของการเวลาเขานั้นจะได้ทำการกระจายพลังวิญญาณครั้งแล้วครั้งเล่าหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ในการเวลาและอวกาศยกสุดทอดนั้นก็ได้ทำการเฝ้ามองดูความน่าเชื่อถือของแผนการของอายาลาโพเทปอย่างเงียบๆในท้ายที่สุดแล้วอายาลาโพเทปผู้สงสารในความกลัวหนนั้นได้ทำการทำลายการเวลาและก็พื้น
ที่เพื่อความโกลาหลเขาได้ทำการเฝ้ามองดูเวลาและสถานที่ที่กำลังตกอยู่ในความโกลาหลและเมื่อไม่มีเวลาและสถานที่การเวลานั้นก็จะไม่มีความหมายเลยหลังจากผ่านไปไม่รู้กี่ยุคในช่วงเวลาแห่งความพยายามนี้ทั้งเวลาและสถานที่นั้นก็ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงโดยสายกฎแห่งความขัดแย้งของเหล่าฟ้าแฝดทั้งการเวลาและสถานที่นั้นได้กลายเป็นเกรดโอวันสองคนสองคนนี้จะเป็นร่างอวตารของยอร์กสุทอดพวกเขานั้นเป็นคู่ควบคุมกุญแจสีเงินคนแรกนั้นก็คืออุมอัตทวิลเป็นร่างอวตารที่นุ่มนวลและยับยั้งชั่งใจตัวอีกร่างอวตารนั้นก็คือร่างอวตารที่มีแสงสว่างอันสุกพราวแห่งความโกรธและความบ้าคลั่งอโฟโกมอนเมื่อร่างอวตารทั้งสองนี้ได้กำเนิดขึ้นมันนั้นก็ได้ถูกขับออกจากจุดสิ้นสุดของการเวลาและสถานที่ถูกเนรเทศไปในจักรวาลกลายเป็นผู้นำทางสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีอารยะทั้งหมดพลังการขับเคลื่อนเบื้องหลังการสำรวจจักรวาลของพวกเขานั้นได้รวมเป็นสิ่งเดียวร่างโคนของยอสโทอนทั้งสองนี้ถือว่ามีความเสถียรเป็นอย่างมากคุณลักษณะของพวกเขาเองยังถูกรวมเข้ากับการเวลาและพื้นที่อีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดทั้งหมดนั้นได้เริ่มดำเนินการสำรวจความลับของจักรวาลอย่างต่อเนื่องรอคอยที่จะรับความเป็นอมตะซึ่งกุญแจสีเงินเดอะซิลเวอร์คีย์นั้นสามารถเปิดประตูสู่ความเป็นจริงและปัญญาขั้นสูงสุดได้การสำรวจครั้งนี้นั้นจึงกลายเป็นความโลภและความปรารถนาของเหล่าอารยธรรมสังการส่งเสริมการพัฒนาอารยธรรมอย่างต่อเนื่องและในที่สุดแล้วอารยธรรมที่ก้าวหน้าก็ได้กำเนิดภูมิปัญญาและในเวลานี้อายลาโปเทสผู้สงสารในความโกลาหลนั้นจะเปลี่ยนอารยธรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ดำเนินเกมที่วุ่นวายครั้งแล้วครั้งเล่ารวมเป็นหนึ่งกับความโกลาหลในจักรวาลอายลาโปเทสนั้นพอใจเป็นอย่างมากปฏิบัติการที่ทำให้ยอร์กสุทอนได้ล้มสลายและให้กำเนิดร่างโคนของยอร์กสุทอนทั้งสองที่มีความเสถียรดวงตาของอายลาโปเทสนั้นเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้เหล่าฟ้าแฝดนุกและเยมนั้นได้ใช้พลังส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นไปหมดแล้วความรู้สึกอันว่างเปล่าอันไม่มีที่สุดนั้นกำลังกัดกร่อนพวกเขาทั้งสองตอนนี้นุกและเยมกำลังหลับลึกแต่ก่อนที่พวกเขานั้นจะหลับลึกไปนั้นเนื่องจากว่ากฎของยีนของซุปนิโคลานั้นจะบังคับให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นมีลูกและลูกของพวกเขาทั้งสองคนนี้จะกลายเป็นเกรดโอวันรุ่นถัดไปเกรดโอวันทั้งสองอย่างนุกและเยฟนั้นจะเป็นที่ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการให้กำเนิดทายาทตอนนี้เยฟนั้นได้มาอยู่ในระบบดาวเคราะห์ที่มีดาว2ดวงกำลังให้กำเนิดบุตร2คนที่เป็นสายเลือดของเขาซึ่งเยฟนั้นก็จะปล่อยให้พวกมันนั้นเติบโตกันไปเองในทางกับกันนุกนั้นก็ไม่ใช่คนที่สบายใจมากนักเนื่องจากว่าร่างกายของนุกนั้นได้ถูกแทรกแซงโดยเทพแอปบอร์ดพลังที่ชั่วร้ายของแอปบอร์ดนั้นกำลังกัดกินเขาอย่างต่อเนื่องพลังอันชั่วร้ายนี้ได้ทำการคุมกำเนิดนุกหลังจากที่ทำการต่อต้านอย่างต่อเนื่องในได้ทำการทนรับความเจ็บปวดอยู่ในระบบสุริยะแห่งหนึ่งหลังจากที่ได้มีแกนชีวิตทั้งสองนั้นผุดออกมาจากนุกแล้วนุกนั้นก็ได้ทำการผลักแกนทั้งสองนี้ให้ไปไกลๆและหลังจากที่แกนทั้งสองนี้ได้จากไปแล้วนั้นนุกนั้นก็ได้ทำการหลับไหลอยู่ในดินแดนที่ไม่รู้จักแกนชีวิตทั้งสองของนุกนั้นแกนชีวิตทั้งสองของนุกนั้นได้ผุดออกไปอย่างเงียบๆออกนอกระบบสุริยะนี้ไปและในภายหลังคัทธูลูผู้ยิ่งใหญ่และเหล่าพี่น้องของเขานั้นก็จะได้ถือกำเนิดขึ้นมาและจะทำการต่อสู้กันเพื่อชิงเจ้าแห่งความโกลาหลครั้งใหญ่ละครบทเก่านั้นก็กำลังจะจบลงละครบทใหม่นั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและในที่สุดแล้วคัทธูลูผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเกรดโอวันคนนี้นั้นจะนำเสนอเรื่องราวต่อไปอย่างไรมันจะกลายเป็นพายุแห่งความโกลาหลที่รุนแรงมากแค่ไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ